ยองอันนี้สักหน่อยหนึ่งนะฮะอะไรครับหมอวรงบอกว่ามหากาพย์โกงข้าวนี่มีขายแล้วนะมีขายแล้วฮะอันนี้ขายที่ช่องนี้ก็มีที่ช่องก็มีโทรสั่งที่นี่แหละครับที่เบอร์อะไรพี่ยอดเดี๋ยว 02-308-055 อันนี้แหละอันนี้ฮะหมอวรงนะครับอันนี้ก็เป็นครอบครัวของพวกเราแหละครับอยากรู้เรื่องเราก็ลองอ่านอยากรู้เรื่องเราเอาขั้นตอนว่าแบบที่ไม่เราเล่าไม่ละเอียดหรอกคุณยอมเราเล่าไม่ได้หรอกอะนะฮะมาดูซื้อไปอ่านไปศึกษาแล้วก็จะรู้กันเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีแถลงข่าวจับชายชุดดำแดงมันจะเครียดหรือเปล่าชายชุดดำเนี่ยคุณยอมไม่เครียดเราคุยแบบไม่เครียดดิพี่กุ้ยอ๋อเหรอที่ผมอยากจะถามว่ามีเนี่ยตำรวจคือมันมีคำพูดหน้าพูดหลายเรื่องข้อหนึ่งละว่าจับได้จริงหรือเปล่าของแท้ไหมแพ้เนี่ยนะแพ้หรือเปล่าก็น่าคิดอะแล้วคิดว่าเป็นแพ้ป่ะล่ะปะโถนี่ระดับรองผู้บัญชาการแล้วก็อนาคตรองหรือว่าตอนกำลังเป็นผบ อนาคตตอนนี้เป็นว่าที่ใช่เป็นว่าที่แล้วเป็นว่าที่เอาตำแหน่งเข้ามาเดิมพันเลยนะใช่ครับไม่น่าถามนะเรื่องแบบนี้นะมาแถลงกันเองเนี่ยนะมาแถลงแบบแล้วก็เมื่อวานจะหลังการจับกุมแล้วก็มีการแถลงที่สำนักงานตำรวจก็บอกแล้วฮะโชว์ทุกขั้นตอนมีที่นี่แหละครับฟ้าวันใหม่นี่แหละครับที่ถ่ายทอดจนจบรายการครับส่วนช่องอื่นๆที่ผมเปิดไปดูก็จะพูดถึงนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็ผ่านไปหนังสือพิมพ์บางฉบับก็พาดเป็นข่าวรองครับทั้งๆมันเป็นข่าวใหญ่ของประเทศเนี่ยละบางฉบับเนี่ยฮะพาดกันนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะไม่ได้ว่านะฮะ แต่ทีนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้อภิจาวิจารณ์อะไรแต่ที่ถกเถียงกันมาตลอดเลยเนี่ยตั้งแต่ปี53จนมาถึงปีนี้ว่าแบบว่าบางกลุ่มบอกว่าไม่มีเป็นการใส่ร้ายป้ายสีอะไรก็ว่ากันไปแต่สรุปแล้วมีไหมถามผมมีไหมบ้านผมนี่ก็มีเสื้อดำหลายตัวมันก็ชุดดำบ้านผมก็มีมีเมื่อวานนี่ร้อยกว่าคนชายชุดดำชุดดำทั้งนั้นเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันเขาไปเผาศพโอ้โหมันไม่ใช่ชายชุดดำอย่างนี้ต้องมีหญิงชุดดำด้วยแล้วอย่างนั้นอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะหาบอสบ้านผมไม่ทันสมัยอย่าพูดเลยนะครับระดับใครก็แล้วแต่ที่ออกมาวิจารณ์เนี่ยขนาดนี้นะฮะท่านเอาตำแหน่งเดิมพันเลยนะครับว่าที่บอกว่าชายชุดดำไม่มีเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับมีการโชว์สคูปให้ดูกันตลอดเลยนะครับแล้วตำรวจนี่โชว์หลักฐานแบบล้นหลามเหลือเฟือมกจกเลยฮะมันเยอะแยะจริงๆหลักฐานนี่ถ่ายให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนจากการที่ปฏิเสธกันบอกไม่มีไม่ต้องโน่นมาเอาว่ากันไปแต่วันนี้ประจักษ์แล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อข่าวไม่ต้องเชื่ออะไรดูแล้วก็สันนิษฐานคิดไปคิดตามไปว่ามีไหมครับมีไหมมันก็แต่สำหรับผมเนี่ยมีความเชื่อมานานแล้วว่ามีมันเห็นนะผมก็เห็นอันนี้ส่วนตัวผมนะคือเราก็ดูจากประชาชนคนธรรมดาด้วยตาเปล่านะก็มันก็เห็นถ่ายทอดสดตอนนั้นปี53อ่ะนะแต่สื่อบางก็มาจับแพ้ไหมเนี่ยคำนี้มีควรถามนะครับคือชายชุดดำในเหตุการณ์วันนั้นมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ถามว่าจับแพ้หรือไม่นี่มันก็ต้องว่ากันด้วยเหตุและผลเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องและตอนนี้สอบสวนต่อไปทุกคนที่จับมาเนี่ยนะฮะรับสารภาพรับสารภาพแล้วก็ทำแผนไปตั้งตัวช่วงเช้าแล้วครับทำเรียบร้อยแล้วฟ้าวันใหม่แล้วก็ตามทุกที่อันนี้นะฮะผมว่าวันนี้เราต้องให้เกียรติเจ้าหน้าที่เขานะครับครับแล้วก็อย่าไปเสาะถามอย่าไปชักใยในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับสำหรับสื่อนะฮะสำหรับสื่อนะอันนี้ก็ต้องบอกกันเลยเพื่อนพ้องน้องพี่กันทั้งหลายเนี่ยนะฮะว่าอย่าไปถามว่าขั้นตอนการจับกุมคันนู่นทำยังไงเป็นยังไงมายังไงไม่ได้หรอกครับบางอย่างตำรวจเขาเปิดเผยไม่ได้ก็มันยังเหลืออีกเยอะอย่างนี้ต้องสาวไปให้ถึงที่สุดอันนี้มีทำให้คนเสียชีวิตมากมายสำหรับวันนั้นทหารเสียชีวิตเยอะประชาชนเสียชีวิตเยอะเราก็ต้องสาวเข้าไปว่าใครเป็นคนพามายิงใครเป็นคนให้ตังค์ใครเป็นคนจ่ายตังค์โอนมาจากที่ไหนไปเอาตรงไหนใครเป็นคนว่าจ้างใครเป็นคนวงการครับสาวไปลึกๆสาวไปให้ถึงฮะสาวไปให้ถึงคนที่บอกว่าไม่มีเนี่ยอาจจะรู้เรื่องดีก็ได้อาจจะรู้มากกว่าที่เราเห็นก็ได้คือก็ให้สงสารคนที่เสียชีวิตกับครอบครัวของให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับเขาบ้างแล้วคนที่เขามาตายเพราะอะไร
ลูกกระสุนมาจากทางไหนนี่เป็นการทำให้ดูให้เห็นเลยนะครับฉะนั้นแล้วผมไม่กล้าก้าวล่วงที่จะไปพูดอะไรมากมายมากกว่านี้แต่ฉะนั้นแล้วผมอยากบอกพี่น้องประชาชนชาวไทยญาติผู้เสียชีวิตก็ดีให้พินิจพิจารณาว่าการตายของพี่ท่านหลานท่านพี่น้องท่านเกิดจากอะไรอ้าวล่ะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้โอกาสกับเจ้าที่บ้านก็ต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ต่อไปต้องทำให้ต่อไปแล้วก็ต้องเอาให้ได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นให้ได้แล้วก็ต้องหาข้อกระจ่างให้กับประชาชนรออยู่ครับได้แล้วจะลงโทษยังไงก็ต้องเด็ดขาดแล้วก็ทหารเจ้าหน้าที่ตายในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่โทษหนักขนาดไหนต้องลุยให้ได้ต้องให้ถึงตัวผู้บงการได้มาแล้วก็ต้องลงโทษกันอย่างจริงจังอย่าไปแอบลงโทษกันประชาชนรับไม่ได้หรอกครับครับเอ้คุณหยองเครียดไปนะเนี่ยนะไปผมร้องเพลงให้ฟังดีกว่าเพลงอะไรดีความรู้มีเพียงแค่ฉันป.4ผมสัญจรจากดอนเจดีสุพรรณบุรีเพราะดินแดนบ้านเพราะอะไรถึงร้องจะว่าไม่ใช่ผมกำลังจะกล่าวหัวข้อถึงสายันสัญญาพี่เป้าหลังจากพี่เป้าของเราเนี่ยจากไปครบ1ปีเนี่ยแฟนเพลงก็ร่วมไว้อะไรครับครั้งมันก็จะต้องมีงานระลึกนึกถึงนะครับระลึกนึกถึงระลึกนึกถึงพี่เป้าสายันสัญญาถือว่าเป็นสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเองนี่โชคดีนะฮะเป็นเด็กผมได้มีโอกาสได้ร่วมและได้อยู่คณะดูวงดนตรีสายันสัญญาไปทำหน้าที่อะไรนะคุณหยองอยู่วงดนตรีสายันเนี่ยโอ้ตอนนั้นผมออกจากพี่สอนชัยเมฆวิเชียนออกจากพี่เอลยอดรักมาแล้วก็มาอยู่วงสอนวงสายันนี่คือผมเป็นตลกแล้วเป็นตลกแล้วรุ่นเดียวกับโหน่งนุ้ยน้องนุ้ยจะรุ่นน้องผมแต่ผมมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันแล้วตอนอยู่สอนชัยเป็นไรอยู่สอนชัยก็ฝึกเล่นตลกแล้วฮะโอ้นึกว่าเป็นแดนเซอร์เป็นคอนวอยมาก่อนเป็นคอนวอยเก็บของเก็บของมาก่อนชีวิตพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมันก็แต่ว่ามันสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆเขาบอกว่าผมบอกมาแล้วออกมาแล้วพี่ยอดก็มีก็จะเล่าขานต่อๆกันมาเมื่อก่อนมีแต่วงสอนชัยไม่วิเชียนอีกมีตลกดังเยอะนะโอ้พี่ยอดนครนายกดีดอกมันดันจุ๋มจิ๋มโดนพี่ดูพี่ดูดูดีนี่จะผ่านจากวงดนตรีนี่มาทั้งนั้นเลยครับอย่างพี่เด๋อก็มาจากรับพินภูไดฉะนั้นแล้วเราปฏิเสธไม่ได้สำหรับอาชีพตลกของพวกเราเนี่ยคือมาจากลูกทุ่งส่วนใหญ่แต่ว่าสมัยก่อนที่เขาอยู่วงดนตรีลูกทุ่งอาจจะไม่ได้ชื่อเด๋อดอกสะดาวนะพี่เด๋อเขาชื่อกลิ่นดอกพิกุลอย่างพี่ดีนี่ชื่อป้องปัตตานีแล้วพี่ดูก็ลูกออสลูกออสนะลูกออสพี่ดอนจมูกบานก็จวงดวงดีจวงดวงดีนะฮะพี่ยอดอ่ะชื่ออะไรผมชื่อนี้มาตลอดชื่อนี้มาตลอดฮะยอดนครนายกเอาชื่อจังหวัดมาตั้งครับเขาก็บอกว่าวันที่11กันยายน2557เป็นวันครบรอบ1ปีของการจากไปของราชาเพลงลูกทุ่งขวัญใจคนเดิมพี่เป้าสายันสัญญาทางครอบครัวของพี่เป้าพร้อมด้วยบริษัทท็อปไลน์มิวสิกได้ร่วมกันจัดงานรำลึกขวัญใจคนเดิมสายันสัญญาครั้งที่1ที่วัดป่าเลไลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนี้ก็มีศิลปินไปร่วมงานมากมายมีใครบ้างครับเนี่ยก็มีเยอะนะครับก็มีคุณอะไรล่ะแม่นกน้อยแม่นกน้อยอุไรพรศิลปินมีคุณยิ่งยงยอดโรงงานปีเตอร์ฟอร์ดิฟายอะไรนี่นะฮะไทยหัวใจศิลป์ก็หนักๆไปทางศิลปินของท็อปไลน์เขานะฮะเพราะท็อปไลน์เป็นคนจัดท็อปไลน์เป็นคนจัดอาสยามอะไรก็คงไม่ได้ไปกันหรอกครับอาสยามแกก็ไปอีกอย่างนึงอ่ะไปอีกบริษัทนึงอ่ะนะนะฮะแฟนเพลงชมฟรีว่างั้นนะครับผมแต่ว่าจะมีร่วมบริจาคขอบริจาคเพื่อจัดสร้างศาลาอ๋อศาลราชาเพลงลูกทุ่งจะสร้างศาลให้พี่เป้านะเป็นอนุสรณ์รำลึกนึกถึงพี่เป้าสายันสัญญาทางผู้จัดก็จะทำตู้รับบริจาคไว้เช่นกันโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีขึ้นจนถึงวันที่13กันยายน11ถึง13เนี่ยครับ3คืนด้วยกันครับที่วัดป่าเลไลนะฮะสุพรรณบุรีพี่น้องที่เป็นแฟนเพลงของขวัญใจคนเดิมพี่เป้าสายันสัญญาก็อย่าลืมไปร่วมงานกันพวกเราศิลปินตลกก็ใครว่างก็ใครว่างก็ไปนะครับก็เนื่องจากว่าพวกเราก็ส่วนใหญ่แล้วตลกก็มาจากลูกทุ่งตลกไทยก็จะมาจากลิเกมาจากลูกทุ่งนะครับจะมี2สายแค่นั้นเองก็จะเป็นรากเหง้าของพวกเราก็คงจะเป็นลูกทุ่งและก็ลิเกนี่แหละครับฉะนั้นแล้วแขนงจริงๆตลกเกิดมาได้ยังไงมีคนถามผมนะก็เกิดจากพ่อจากแม่เขาสิจะบ้าถามว่าตลกเนี่ย
ชีวิตตลกเหมือนดังนิยายพออีกแล้วเพลงนี้เพลงนี้เพราะนะเทพพงษ์อามพี่เทพร้องไหมเพลงตลกร้องไห้ไงคุณหยองมันจะมีคนตลกอกหักชีวิตตลกเหมือนดังนิยายผู้คนมากมายเขาก็ชมว่าผมเล่นดีคนหัวลุกเตะแล้ววันที่ฉันดวงตกเนี่ยมันจะมีช่อนหนึ่งชีวิตเต้นก็ว้าเรื่อยไปอันนี้ไม่ได้เนื้อมันเป็นเรื่องของตลกเป็นเรื่องของตลกจริงนะฮะตลกจริงๆแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าตลกหลวงนะเป็นข้าราชการเนี่ยนะแล้วตลกเกิดจากงานศพไปศึกษามาจริงๆแล้วเกิดจากงานศพเขาเรียกจำอวดเขาเรียกจำอวดในอดีตฮะคือจำอวดตลกก็คือจำรวดจำอวดจำอวดไม่ใช่จำอวดคือเกิดจากงานศพได้ยังไงฮะตลกหลวงก็ส่วนตลกหลวงที่เขาทำการแสดงคิดมุกที่อะไรต่อหน้าพระพักต่อหน้าพระที่นั่งเสร็จแล้วทีนี้ตลกที่จะขึ้นไปดังข้างในเมืองหลวงในกรุงเนี่ยมันก็มาจากก็จะเป็นตลกที่เขาเรียกว่าจำอวดก่อนจำอวดที่เขาบอกคือเวลามีงานศพหลังจากพระสวดเสร็จแล้วคนที่อยู่เป็นเพื่อนผีเนี่ยแถวบ้านเราจะอยู่เต็มศาลาจะเล่นไพ่เล่นไฮโลอะไรก็ว่ากันไปนะฮะในอดีตนะแต่ที่จะมีไม่ปัจจุบันก็มีปัจจุบันก็มีเล่นไพ่เล่นไฮโลแต่ที่นี้มันไปซื้อศพละ 2,000 ก็มาก่อนตลกในหมู่บ้านใหญ่ๆในเมืองเนี่ยมันจะมีพวกรับจ้างไปอยู่เป็นเพื่อนผีแล้วก็ไปเล่นตลกให้คนที่เฝ้าผีดูพวกนี้ก็จะเอาตระปัดพระมาตั้งเล่นเหมือนกันสวดสังฆะอ๋อเหมือนเล่นกันสนุกก่อนที่จะมาเป็นตลกเราเนี่ยเล่นมันสนุกนั่งเล่นช้าน้อย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 น้องเออชะละวันตัวดังชะน้อย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 น้องไปอยู่ในถ้ำอาถรรพ์ชะ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 เขาจะบอกไอ้คนเจ้าตัวแดงอะไรไอ้คนจะบอกเจ้าตัวดำมาจากไหนวะมันเป็นอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นแม้แต่หนังผีเมื่อก่อนยังมีผมเคยเป็นคนสวดศพเหมือนกันหนังผีนั่นๆๆแก้วกาหลงทำไมไปตั้งแต่เช้าก็ถ่าย4ทุ่มแก้วกาหลงแล้วมันฟิล์มยังอยู่เปล่าพี่ยอดโอ้โหคนสร้างก็ตายไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้คนที่เล่นจำอวดนี่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือป๋าดอกดินกันยามานนะท่านนั้นเป็นดินนักสวดสังฆะสมัยก่อนนั่นแหละนั่นแหละคือสวดสังฆะเนี่ยคือตลกสมัยโบราณเลยนะครับอันที่พี่ไปทราบมานะครับอันนี้ก็คร่าวๆมาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวลูกหลานจะได้รู้ว่าตลกมันมาจากไหนมันเกิดจากอะไรจับแม่ค้าข้าวโพดในตลาดพบเป็นของขโมยมาจากใกล้100กิโลคือแม่ค้าเขามานั่งขายแบบสบายใจในตลาดนั้นที่แถวบ้านผมด้วยนะที่อำเภอโคกตำลงอ๋อไปขโมยข้าวโพดเขาไปข้าวโพดเขาในไร่มาแล้วเอามานั่งขายแบบสบายใจเอามาต้มอย่างดีเลยว่าท่านเวรกรรมของคุณป้าเขาล่ะว่าไปที่โคกสำโรงลพบุรีนะครับก็มีขโมยเข้าไปขโมยจับนางอำไพจับนามาภัยสิงห์ทองที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีป้าก็จังคิดเนาะไปขโมยกระโปดก็มาขายหน้าตาเฉยเนี่ยนะทำอย่างนี้ผมนึกถึงคนหนึ่งรุ่นใหญ่เลยป้าต๊อกวันเกิดผมจะไปที่บ้านแกอยู่8ริ้วใช่ไหมแกบอกอ้าวนั่นฉันหาไว้แล้วนั่นแกพูดแกธรรมชาติอะนะไปแดกกันซะรักมะม่วงข้างบ้านเขาอยู่ในห้องเต็มเลยอันนี้เขาบอกว่านี่เขาบอกว่าข่าวเขาบอกว่าทั้งนี้เจ้าหน้าที่และนางอำไพได้เดินทางไปตรวจสอบข้าวโพดดังกล่าวเพราะว่าข้าวโพดดังกล่าวเป็นข้าวโพดของนางอำไพจริงเพราะนางอำไพจำฝักข้าวโพดได้ ไปเจอเจ้าของเขาจำของเขาได้อะสิดูที่ไหนเขาบอกว่ามันมีรอยหนอนกินข้าวโพดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวแม่ค้าข้าวโพดและยึดข้าวโพดทั้งหมดมาที่โรงพักโอ้นางอำไพนี่เป็นเจ้าของไร่ไม่ใช่เหรอฮะเป็นเจ้าของไร่ฮะของไร่อ่านดีๆนะอย่าสับสนก็นางอำไพนี่ไปแจ้งตำรวจไงว่ามีคนขโมยข้าวโพดแกจำฝักข้าวโพดแกได้ไงเออแกก็ตามมาที่ตลาดเลยว่างั้นเถอะด้านแม่ค้าข้าวโพดดังกล่าวก็บอกว่าพี่ชายของสามีเป็นคนหาข้าวโพดมาให้อ๋อมันเป็นกระบวนการอย่างแล้วคุณยอมมันเป็นทอดเป็นทอด มันเหมือนชายชุดดำอีกแล้ว แม่ขนาดข้าวโพดส่งต่อกันไปเรื่อยเขาเรียกหากินกันเป็นทีมฮะก็มีน้ำหนักประมาณ100กิโล
โอ้โหไม่ใช่น้อยๆ แล้วก็เอามาให้ตนช่วยขายให้หน่อยนั่นแม่เวรกรรมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ติดตามตัวคนขโมยข้าวโพดนี่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วอ๋อไอ้พี่ชายก็หนีไปแล้วหนีไปแล้วปล่อยให้เขาเรียกว่ารับของโจรมาขายนี่นะวันนี้เวลาหมดเวลาอีกแล้วนะครับได้รายชื่อผู้โชคดีมาแล้วนะครับรายชื่อได้รับหนังสือนะครับได้รับหนังสือเล่มนี้นะฮะก็แล้วก็เพลงเทปด้วยหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็น087666692 7ตุ๊ดตุ๊ดนะครับนะฮะและสำหรับเสื้อนะครับเสื้อก็เป็นเบอร์นี้นะฮะ086347444นะฮะแล้วก็สำหรับกระติกน้ำมันบางความหล่อผมก็เลยมาแก้วน้ำนะฮะ090925190ตุ๊ดตุ๊ดนะครับเดี๋ยวทางน้องๆทีมงานก็จะติดต่อไปจะติดต่อไปนะครับสำหรับผู้โชคดีสามอย่างเราจะแจกเทพด้วยนะครับเทพเราให้คู่กันไปอยู่แล้วครับเราแจกคู่ไปด้วยนะครับเวลาหมดซะแล้วคุณหยองเวลาหมดเวลาพบกันใหม่วันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ